รากฏการณ์งานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ชาวไทยชาวลพบุรีไม่ควรพลาดนะครับวันนี้เรามีการสนทนาในประเด็นที่เป็นงานบุญที่อยากเชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วมครั้งประวัติศาสตร์เรื่องราวนี้สำคัญอย่างไรนะครับวันนี้เรามีบุคคลสำคัญที่จะมาให้ข้อมูลมาพูดคุยและอยากให้ทุกคนนั้นได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะนี่คือเรื่องสำคัญของพี่น้องชาวลพบุรีที่จะร้อยดวงใจเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองครับสวัสดีทักทายทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซ้ายมือของผมนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ภูธรภูมิทนนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะมาให้รายละเอียดเรื่องราวของประวัติศาสตร์และความสำคัญของงานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตามติดด้วยอาจารย์กอแก้วเพชรบุตรนะครับแล้วก็คุณเบญจวรรณวงศ์สุนทรนะครับแล้วก็ยังมีทางประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาพูดมาคุยกันด้วยจะเป็นงานอะไรนั้นสำคัญขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ภูธรภูมิทนก่อนว่าตอนนี้ลพบุรีของเรานำโดยท่านสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนั้นนะครับพร้อมพี่น้องชาวลพบุรีเตรียมงานอะไรเกิดขึ้นงานสำคัญครั้งนี้ก็คือการสร้างพระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรีนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยจะนำไปประดิษฐานเนี่ยที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งวันนี้เป็นโบราณสถานเนี่ยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญเอกุนะครับตั้งแต่โบราณกาลประวัติศาสตร์มีมากมายไก่กองกล่าวถึงความสำคัญของวัดนี้การสร้างพระรูปประจำเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะฮะที่ไม่ได้ปรากฏมาก่อนนะสำหรับกรณีลพบุรีนะวัดแห่งนี้นั้นเนี่ยแต่เดิมนี่มีพระพุทธรูปนับร้อยนับพันองค์แต่ถูกเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆจบจนกระทั่งชมรมรักโบราณวัตถุสถานเนี่ยดำริกับหลวงพ่อถมเนี่ยนะครับจัดงานทำบุญเมืองลพบุรีนาน20ปีแล้วทุกปีก็คิดถึงแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีพระพุทธรูปสมบูรณ์สักองค์นึงอันนี้ตามเจตนารมณ์เลยตั้งแต่เบื้องต้นประดิษฐานวางเอาไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชามีแต่ส่วนแขนบ้างส่วนขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ดำริเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานก็จะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2559นะครับก็เริ่มติดต่อกรมศิลปากรเพื่อที่จะขออนุญาตอนุมัติเนี่ยเรื่อยมาแต่มาสำเร็จในปีนี้ก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า4ปีเหมือนกันความยากในการทำดำเนินการงานชิ้นนี้ให้สำเร็จเนี่ย4ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางบุญที่ทำให้คนคิดโครงการนี้ก็ต้องมีจิตใจที่มีสมาธิเข้มแข็งในที่สุดสำเร็จจนได้นะครับอันเป็นเพราะบทบาทของท่านผู้ว่าการจังหวัดลพบุรีที่ท่านเป็นผู้นำสำคัญในโครงการนี้ครับนะนี่คือเรื่องราวของมูลเหตุของการจัดสร้างพระองค์ประธานที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของลพบุรีที่จะไว้วัดสำคัญด้วยนะครับมูลเหตุของการจัดสร้างทำไมต้องไว้วัดนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับและกิจกรรมนั้นน่าสนใจมากๆตอนนี้จังหวัดลพบุรีได้มีการแผนงานแผนการในการจัดสร้างแล้วก็ดำเนินการแล้วด้วยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการแกะสลักเป็นหินทรายช่างแกะพระพุทธรูปฝีมือดีของประเทศเราวันนี้เนี่ยนะจะชุมนุมกันอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหาหินก็ต้องนำไปให้ช่างที่นั่นแกะสลักครับเพราะว่าไม่สามารถนำช่างมาทำงานที่ลพบุรีได้เพราะการทำงานเนี่ยตอนหินที่มาถึงครั้งแรกนั้นนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยหนักเกือบ20ตันนะครับก็นึกถึงขนาดดูพระพุทธรูปองค์นี้สูง3เมตรรวมครึ่งรวมทั้งฐานด้วยครับด้วยหินหน้าตักของพระพุทธรูปกว้างเมตร50เซนติเมตรครับก็นับว่าเป็นองค์ใหญ่ทีเดียวหินทรายเขียวโบราณนะครับช่างนั้นเนี่ยอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาก็ใช้สถานที่ดังกล่าวแกะสลักแล้วก็เป็นมงคลด้วยเพราะว่าเมืองลพบุรีอยุธยานั้นเนี่ยก็เสมือนหนึ่งบ้านพี่เมืองน้องที่กษัตริย์พระนครศรีอยุธยาก็มาใช้ลพบุรีเป็นที่ประทับสรุปก็เสมือนหนึ่งเป็นเมืองต้นบุญเราก็เป็นเมืองทำบุญครับครับแล้วก็เป็นช่างฝีมือนะครับที่แกะออกมาอย่างสวยงามก็อยากจะเรียนต่อว่าในการเลือกรูปแบบที่จะสลักเป็นรูปประจำเมืองเนี่ยก็คุยกันเยอะนะฮะว่าจะรูปแบบไหนดีครับในที่ประชุมผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเนี่ยก็ตกลงกันว่าควรจะเป็นพระรูปปางสมาธินาคปรกครับเพราะว่าพระพุทธรูป
แบบนี้เนี่ยเป็นพระรูปที่พบได้มากมายก่ายกองทั่วทั้งเมืองลพบุรีตามวัดวารามต่างๆที่มีอายุอยู่ตั้งแต่ประมาณปี1700 1800ในการก่อสร้างนะครับซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก่อนพระนครศรีอยุธยาสถาปนาด้วยซ้ำไปที่มีการสร้างพระพุทธรูปแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าพระพุทธรูปแบบนี้นั้นน่ะเป็นพระรูปคู่บ้านคู่เมืองลพบุรีมาโดยตลอดก็ฉะนั้นก็ควรที่จะนำพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรกเนี่ยเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรีครับและที่สำคัญพระพุทธรูปองค์นี้ได้ประทานนามท่านผู้ว่าการจังหวัดลพบุรีเนี่ยเข้าไปทูลสมเด็จพระสังฆราชนะครับขอนามพระประธานจากสมเด็จพระสังฆราชครับสมเด็จพระสังฆราชก็ประทานนามให้มาตั้งแต่น่าจะเดือนกันยายนครับเท่าเดือนกรกฎาคมนะครับท่านประทานนามว่าพระพุทธละวะบูรารักษ์ละวะหรือละโวหรือลพบุรีนี่คือชื่อเมืองนะครับครับพระพุทธละวะบูรารักษ์ก็ละวะบูราก็ละวะบุรีเนี่ยหรือลพบุรีเนี่ยท่านได้สมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านได้ประทานคำแปลไหมด้วยครับแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงปกปักรักษาเมืองลพบุรีครับฉะนั้นชื่อพระพุทธรูปนี้เป็นสิริมงคลยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่แผ่นดินลพบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวลพบุรีนะครับทุกขั้นตอนนั้นนะครับมีความพิถีพิถันมีความเป็นสิริมงคลมาอย่างต่อเนื่องนะด้วยความตั้งใจดีตั้งใจจริงของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมวันนี้สำเร็จได้ด้วยพลังบุญของทุกๆคนงานนี้ไม่ควรพลาดเราทราบมูลเหตุของการก่อสร้างแล้วก็การที่จะนำไปประดิษฐานแล้วนะครับการดำเนินการของกิจกรรมหรือพิธีการอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยนะครับตอนนี้จังหวัดลพบุรีมีการกำหนดวันของการอัญเชิญพระพุทธรูปจากพระนครศรีอยุธยามาที่ลพบุรีแล้วนะครับก็คือวันที่30สิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดทุกคนทุกท่านฟังอยู่มาร่วมชมมาร่วมทําบุญมาร่วมสักการะได้แล้วเป็นเบื้องต้นกำหนดการนี้อย่างไรครับอาจารย์กอแก้วครับค่ะเท่าที่เราได้ประชุมกันนะคะก็คือเย็นวันที่30เวลาประมาณ5โมงเย็นครับผมก็จะเคลื่อนย้ายจากอยุธยามาอยู่ที่บริเวณหน้าวัดเนี่ยนะคะซึ่งเรานั่งอยู่ณตรงนี้จุดนี้คือจุดสำคัญจุดแรกที่จะนำพระพุทธรูปมาไว้ก็คือวัดมณีชลขันธ์นั่นเองใช่ค่ะเย็นวันที่30ครับผมแต่พอวันที่31ก็จะมีขบวนเรียกว่าเป็นขบวนต้อนรับพระพุทธเจ้าครับนะคะก็จัดขบวนโดยจะเคลื่อนจากที่จุดนี้ คือ9นาฬิกา9นาทีนะคะก็เท่าที่ได้พูดคุยกันเนี่ย9ตอนการเดินแล้วน่าจะคนเยอะมากเลยเป็นพันอ่ะนะคะเคลื่อนย้ายจากตรงนี้ไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะในเส้นทางที่ผ่านพระปรางสามยอดแล้วก็ถนนหน้าพระการไปจนถึงวัดพระศรีครับนำเรียนคุณผู้ชมเพื่อทราบนะครับ30ละสิงหาคมนี้เรามาสักการะได้แล้วได้เลยค่ะนะครับแล้วก็จะมีการบวงสรวงเบื้องต้นนะครับทำบุญได้ด้วยนะสักการะทำบุญมีส่วนร่วมครั้งประวัติศาสตร์และหลังจากนั้นวันที่31สิงหาคมจะมีขบวนแห่อัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ขบวนนางฟ้าเทวดาขบวนอุบาสกอุบาสิกาคุณสิงห์หนก็มาได้ใครก็มาได้มากันได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วจะเป็นขบวนแบบชักพระด้วยค่ะมีส่วนร่วมกันทั้งหมดเลยค่ะสง่างามด้วยบุญขอเสริมได้ไหมครับครับผมวันที่30เนี่ยที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยมาจากอยุธยามาประดิษฐานถึงลพบุรีตอนเย็นที่วัดมณีชลขันธ์เนี่ยด้วยเหตุที่วัดมณีชลขันธ์เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ปากทางเข้าเมืองอ๋อเพราะว่าแม่น้ำลพบุรีตรงนี้คือคูเมืองโบราณครับเมื่อข้ามแม่น้ำเข้าไปแล้วก็แปลว่าเข้าไปในเมืองครับในความคิดที่ดำริกันเนี่ยพระอาจารย์พระครูสุธรรมธรรมโกสิทธิ์เนี่ยท่านก็ให้ข้อความว่าเมื่อประดิษฐานที่ประตูเมืองแล้วเนี่ยที่วัดมณีชลขันธ์เนี่ยพอเช้าวันที่31เนี่ยเป็นการชักพระเข้าเมืองนะครับเป็นการชักพระเข้าเมืองประชาชนก็จะมาร่วมกันชักพระเข้าเมืองได้ขณะเดียวกันถ้าผู้ชักพระเข้าเมืองเนี่ยมาก
มาไก่กองนักเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังองค์พระพุทธรูปก็ได้นั่นก็คือทรงพระสู่เมืองครับเพราะฉะนั้นทั้งหน้าและหลังได้บุญเท่ากันทั้งชักพระทั้งทรงพระใช่ค่ะใช่ที่มานะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้ร่วมครั้งประวัติศาสตร์ในการส่งพระชักพระเข้าเมืองลพบุรีอันเป็นมงคลยิ่งนะครับแล้วในขบวนนี้จะมีพระสงฆ์ถึง333รูปใช่นะคะที่อยู่ในขบวนนี้รวมแล้วเป็น9เห็นไหมครับทุกท่านก็สามารถมาร่วมบุญได้มาทำบุญได้ทั้งพระทั้งอุบาสกอุบาสิกาประชาชนทั่วไปชาติพันธุ์ทุกหมู่เหล่ามาได้หมดเลยค่ะเห็นว่าคุณเบญจวรรณก็ร่วมในการทำบุญพระทั้ง333รูปที่จะมาอัญเชิญพระในครั้งนี้ด้วยยังไงครับบอกพูดได้แล้วเป็นในนามชมรมอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีนะคะตอนนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าในขบวนพระภิกษุสงฆ์ที่ทำพิธีชักพระเนี่ยค่ะทั้ง333รูปเนี่ยเราจะถวายปัจจัยรูปละ200บาทนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปทาง Facebook ของส่วนตัวเองแล้วก็จะทางชมรมนะคะตอนนี้ได้รับความแบบปัจจัยบุญมานะคะถึง267รูปแล้วนะคะก็อีกไม่เท่าไหร่ก็จะครบ333รูปนะคะแล้วคิดว่าคงจะได้จำนวนนี้แน่นอนนะคะแล้วก็จะนำมาร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ชักพระเนี่ยค่ะในวันที่31สิงหานี้นะคะแล้วก็ชมรมเราเองเนี่ยทุกวันก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าทุกวันเนี่ยตั้งแต่วันที่31เนี่ยจะมีโรงทานนะคะก็เจ้าภาพสลับกันไปสำหรับชมรมอนุรักษ์เนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพในวันที่3นะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าคหบดีทั้งหลายที่แจ้งความประสงค์มาแล้วนะคะที่จะมาตั้งโรงทานในวันที่3ซึ่งเป็นวันเบิกเนตรก็จะมีโรงทานตั้งแต่มื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็น2มื้อนะคะสำหรับอันนี้คือกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์โบราณสถานค่ะเรียกว่าโรงปันสุกนะครับใครจะมีเจตจำนงร่วมในงานบุญนี้ก็มาแจ้งความประสงค์ได้ที่ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมอีกนิดนึงย้ำกันเลยต่อเนื่องนิดในส่วนของขบวนนะมีการสวดมนต์ตลอดเส้นทางและพี่น้องประชาชนที่ชมกันอยู่ฟังกันอยู่ตลอดเส้นทางของการอัญเชิญนี่จะต้องทำยังไงคืออยู่ระหว่างทางบางคนนะคะอย่างที่เราเคยทำบุญเมืองเนี่ยเขาก็อยากจะเข้ามาร่วมแต่เขาอาจจะเดินไม่ได้ตลอดเขาก็จะเข้ามาทำบุญนะคะแล้วก็ขอสัมผัสได้ชักพระดึงเชือกบ้างสวดมนต์ตลอดเส้นทางเพราะมีพระนำสวดด้วยและขบวนที่พระพุทธรูปหรือพระพุทธละวะปุรารักษ์ก็จะมีเครื่องเสียงที่เราก็จะมีการสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณค่ะมีคล้องร้องเปล่าใช่ค่ะอัญเชิญก็เรียกว่าให้เป็นคอนเซ็ปต์คือสะอาดสว่างสงบขบวนนี้จะไม่ใช่ขบวนอยู่ในพาเรดทีมท่องเที่ยวครับหรือสนุกสนานงานกีฬานะครับครับแต่เป็นขบวนบุญและที่สำคัญใส่นะฮะเสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่งห่มสีขาวครีมนะครับก็จะทำให้เราสว่างสะอาดสงบนะครับมาร่วมกันมาสวดมนต์อัญเชิญพระเข้าเมืองลพบุรีด้วยกันนะครับบทบาทสำคัญกว่าจะถึงวันนี้ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยประธานชมรมวันนี้มุ่งมั่นตั้งใจอิ่มบุญเลยนะครับได้มีพระประธานสำเร็จดังใจหวังปีนี้นะคะเราก็ถือว่าเราทำงานของการทำบุญเมืองลพบุรีเนี่ยนะคะปีนี้ถ้าเราจัดในเดือนธันวาก็จะเป็นครั้งที่21แล้วนะคะก็คือเราจัดมาแล้วเนี่ย20ครั้งนะคะก็ทางด้านของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งกรุงเทพเองเนี่ยก็มาร่วมงานกับเราตลอดนะคะปีนี้เราคงมีพระพุทธรูปนะคะอยู่ในวิหารของพระศรีรัตนมหาธาตุสักทีนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับคนผู้ชมนะคะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะเพราะว่าจะบอกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างพระใหญ่ในลักษณะนี้แล้วก็จะอยู่ไปอย่างชั่วลูกชั่วหลานนะคะเพราะว่าการที่แกะสลักจากหินทรายเนี่ยก็จะทราบว่าต้องเป็นพันปีอะค่ะนะคะที่จะมีพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ในเมืองของเรานะคะในการจัดกิจกรรมนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะคะทั้งส่วนของทางราชการเองนะคะทางด้านของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงปันสุกนะคะเราก็มีทั้ง4วันเลยนะคะโรงปันสุกเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่31
นะคะ31สิงหาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตอนเช้าก็คือมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะโดยที่ชมรมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับผู้ที่ร่วมกิจกรรมเขาก็รับไปในวันที่31นะคะวันที่1กับวันที่2เนี่ยทางจังหวัดเองนะคะโดยนายกเหล่ากาชาดก็รับในเรื่องของการตั้งโรงปันสุขนะคะของเราชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีเนี่ยเรารับในวันที่3นะคะวันที่3ก็มี2มื้อนะคะตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะว่าผู้ศรัทธาจะมาร่วมตั้งโรงปันสุขนะคะเราคิดว่ามันเป็นโรงปันสุขเพราะว่าคนมาก็สุขใจนะคะที่ได้ทำคนได้ทำก็สุขใจนะคะก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะในวันนี้ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากท่านอาจารย์ธนิดาผู้แดงนะครับท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและท่านยังเป็นประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมนี่คือปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะครับที่รวมภาคีเครือข่ายนะครับจากหลายองค์กรพลังบุญนะครับที่สะท้อนออกมาด้วยเจตจำนงนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยคนลพบุรีไม่ควรพลาดอย่างที่อาจารย์บอกนะครับพระพุทธรูปองค์นี้จะประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปีนี้งานทำบุญเมืองจะได้กราบสักการะพี่น้องชาวไทยที่มาร่วมงานจะได้กราบสักการะและจะเป็นมงคลต่อไปสืบไปจนชั่วลูกชั่วหลานกาลนานอันเป็นสิริมงคลครั้งนี้นะครับที่จะเริ่มเคลื่อนย้ายอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยคือวันที่30แต่พอวันที่31เนี่ยเริ่มเป็นวันทางการแล้วก็จะไปต่อติดเรื่องจนถึงวันที่3นะครับก็อยากจะเรียนคุณสิงห์หนทราบว่าทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้กำหนดกิจกรรมตลอดทั้ง4วันนี้ครับ30มีทุกท่านได้รับฟังแล้วว่าช่วงเช้านั้นก็จะมีการชักพระเข้าเมือง31ขอโทษนะครับ31สิงหาชักพระเข้าเมืองกระส่งพระเข้าเมืองครับพอถึงตอนค่ำพลเพลนะครับก็จะมีการสวดนะฮะพระธรรมจักรกับวัตนสูตรกันที่วัดพระศรีนะโดยนำโดยพระภิกษุหลังจากนั้นแล้วเนี่ยประมาณ 6:30 ในเย็นวันที่31ก็จะมีการแสดงธรรมกลางเมืองผู้แสดงธรรมกลางเมืองเนี่ยนะครับต้องขอเรียนท่านผู้ชมทุกท่านว่าไม่น่าจะพลาดเพราะว่าผู้แสดงธรรมกลางเมืองคือพระภิกษุรูปสำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพรหมบัณฑิตนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดประยุรวงศ์สาวาสที่กรุงเทพและเป็นอดีตอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็ท่านก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรม เบอร์ต้นๆของประเทศนี้นะครับการแสดงธรรมในวันที่31เนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยมาถึงวันที่1นะฮะก็การ1กันยายนนะครับก็กิจกรรมตอนเย็นก็ยังคงสวดพระธรรมจักรนำโดยพระสงฆ์เป็นปกติประมาณ18น6:00 นก็จะมีการเสวนาวิชาการนะครับผู้ที่จะเป็นวิทยากรเนี่ยก็คือ1ท่านผู้ว่าการจังหวัดลพบุรี2พระครูพรมนาโสพลนะครับรองเจ้าคณะจังหวัด3คือตัวกับผมเองนะหัวข้อในการเสวนานั้นก็คือทำไมถึงต้องสร้างพระพุทธรูปประจำเมืองหัวข้อที่2ทำไมจึงเลือกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำเมืองหัวข้อที่3ทำไมจึงเลือกพระพุทธรูปสมาธินาคปรกมีตั้งหลายร้อยปางทำไมเลือกปางนี้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองการหาคำตอบ3ทำไมนั้นเนี่ยท่านต้องไปฟังนะครับในการเสวนาวิชาการในเย็นนั้นและมีการสลับด้วยการร้องเพลงธรรมะโดยลูกหลานคนลพบุรีประกอบนะครับจากโรงเรียนต่างๆที่เชิญมาทั้ง3ทำไมนี้นะครับไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดวันที่1กันยายนนะครับหลังจากที่สวดมนต์เสร็จเราก็มาฟังเสวนากันนะครับจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆและทุกท่านถ้ามีคำถามวันนั้นเราจะมีคำตอบให้มาฟังกันเยอะๆนะครับควบคู่กันกับกิจกรรมที่มีการเสวนานะครับ
เมื่อจบการเสวนาแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงด้านวัฒนธรรมและเวทีที่อยู่ที่สถานีรถไฟนะครับหลังสถานีรถไฟเพราะการเสวนาวิชาการใช้พื้นที่ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับฉะนั้นเมื่อฟังความรู้จบก็ได้ดูงานศิลปะวัฒนธรรมหรือมหรสพเฉลิมฉลองสมโภชเฉลิมฉลองนี่คือวันที่1นะครับสำหรับวันที่2กันยายนก็มีการเจริญพุทธมนต์ตามปกตินะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีมโหรสพเฉลิมฉลองทราบมาว่าวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีรับผิดชอบงานนี้ครับแว่วข่าวมาว่าจะมีการนำลิเกมาคีตศาสตร์นาฏศิลป์ครับนะครับลิเกชื่อดังของเมืองไทยนะครับซึ่งก็ได้คุยกันเยอะว่าลิเกที่จะมาแสดงในงานนี้นั้นเนี่ยก็คงจะมีสาระที่ไม่ใช่เรื่องของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแต่ควรจะแสดงเนื้อหาจากพุทธประวัติหรือชาดกบางประการนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงผมก็คิดว่าประชาชนลพบุรีควรจะไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะเชิญฉลองสอนรามน้ำเพชรสอนรามน้ำเพชรนะครับมาชมกันมาเป็นกำลังใจกันว่านำเสนอเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจเป็นอะไรกันนะครับงานนี้ชมฟรีนะครับสำหรับวันที่3กันยายนนะครับวันสุดท้ายของกิจกรรมสมโภชแท้จริงเป็นวันเริ่มต้นเพราะอะไรครับเพราะว่าวันที่3นั้นน่ะคือวันพุทธาภิเษกเบิกพระเนตรนะครับซึ่งพิธีพุทธาภิเษกและเบิกพระเนตรเนี่ยคือพิธีที่เป็นทางการจะพูดง่ายก็คือเป็นพิธีสำคัญยิ่งของกิจกรรมที่มานั่นคือโหมโรงนะอันนี้คือหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญครับนะครับได้เลยวันที่3ในเวลาช่วงเช้านะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือ8นาฬิกา19นาทีนะครับครับก็จะเป็นฤกษ์งามยามดีมีพิธีเจริญพุทธมนต์และพุทธาภิเษกนะครับแล้วก็เบิกพระเนตรนะฮะพระพุทธละวะบูรารักษ์นะครับที่อยากจะชวนให้ท่านผู้ชมไปร่วมกิจกรรมนี้มากๆในช่วงเช้านั้นก็คือว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเจ้าวาดวัดไตรมิตรนะครับที่กรุงเทพครับท่านเมตตามาเป็นประธานในพิธีนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับครับพระภิกษุที่ทรงสมณศักดิ์ระดับสมเด็จครับที่จะมาให้ความเมตตาเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยก็ถือว่าสำคัญยิ่งนะครับนั่นคือตอนเช้าของวันที่3กันยาเป็นเรื่องราวของกิจกรรมและทุกวันนั้นทุกคนสามารถที่จะร่วมทำบุญได้ตลอดต่อเนื่องของกิจกรรมของการจัดงานและที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับจะมีโรงปันสุขให้กับทุกท่านนะครับได้ไปอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มมงคลกันตลอดทุกวันของการจัดงานอันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งสำหรับเจ้าภาพทุกท่านทุกคนด้วยเจตจำนงนี้จะเป็นอย่างไรย้ำกันอีกสักครั้งสำหรับการเชิญชวนครับโรงปันสุขนะคะก็จะมีเจ้าภาพประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ก็อยากเชิญประชาชนทุกท่านนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานของชาวจังหวัดลพบุรีนะคะถ้าท่านมีอะไรคิดว่าจะไปร่วมกับโรงปันสุขก็นำไปได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมน้ำสามารถไปได้เลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์นะคะซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็คือพระภิกษุที่มานำขบวนชักพระเนี่ย333รูปนะคะตอนนี้ก็มีผู้มีจิตที่ว่าประสงค์ปัจจัยบุญเนี่ยส่งมาให้เป็นถึง267รูปแล้วนะคะเพียงแค่วันเดียวเองนะคะ คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะครบ333รูปแล้วนะคะแต่ก็เรายังมีบุญอื่นอีกที่เราจะใช้ในร่วมพิธีฉลองพุทธาภิเษกในวันที่3อีกนะคะก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านนะคะมาร่วมงานนะคะแล้วก็มาร่วมบุญกับเราค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กอบแก้วครับเชิญชวนนี้ครับท้ายนี้ครับก็ในส่วนที่รับผิดชอบด้านขบวนแห่นะคะก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะคะมาร่วมเรียกว่าต้อนรับ
พระพุทธเจ้าที่ทรงปกปักรักษาเมืองลพบุรีมาร่วมชักพระขบวนชักพระกันนะคะก็ถือว่าเป็นการสักการะสูงสุดในการทั้งชักพระส่งพระนะคะในวันที่31สิงหาคมเวลา 9:09 น.ที่บริเวณวัดมณีแห่งนี้นะคะแล้วก็เดินไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะในนามของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีนะคะร่วมกับศิษย์หลวงพ่อถมนะคะแล้วก็พุทธศาสนิกชนจังหวัดลพบุรีหน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมขบวนชักพระเข้าเมืองนะคะเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นกลุ่มไหนชุมชนไหนแต่ทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมที่จะชักพระร่วมกับเรานะคะขอให้มาร่วมขบวนกันให้มากๆนะคะเพราะว่าบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้ท่านอิ่มอกอิ่มใจก่อให้เกิดสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวนะคะก็ขอเชิญทุกท่านค่ะเป็นปรากฏการณ์นะครับในงานสร้างบุญใหญ่สร้างพระฝากไว้ในแผ่นดินวันนี้ในยุคของเราเองถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่เราจะร่วมงานบุญที่จะฝากไว้จนชั่วลูกชั่วหลานนะครับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งไม่ควรพลาดโอกาสนะครับในกิจกรรมแต่ละวันนั้นล้วนแล้วนะครับน่าสนใจทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันย้ำเลยนะครับ31-30สิงหาคม2563แล้วก็ข้ามเดือนไปที่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่3กันยายนทุกวันนี้ไม่ควรพลาดเรามาร่วมทำบุญด้วยกันสร้างไว้ในแผ่นดินกับพระพุทธลวบุรารักษ์พระประจำเมืองลพบุรีวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายละเอียดดีๆแบบนี้ผ่านรายการกันขอบคุณมากครับดีครับขอเชิญสร้างพระสร้างบุญใหญ่ฝากไว้ในแผ่นดินร่วมสร้างและเฉลิมฉลองพระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรีพระพุทธลวบุรารักษ์พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรกประธานนามจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตรสูง3เมตรแกะสลักจากหินทรายเขียววันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพิธีบวงสรวงณสถานที่แกะสลักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วออกเดินทางมาลพบุรีเวลา 17:00 น.ตั้งองค์พระบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อแสงวัดมณีชนลขันธ์วันจันทร์ที่31สิงหาคมเวลา 8:00 น.ตั้งขบวนแห่หน้าวิหารหลวงพ่อแสงเคลื่อนขบวนแห่ตามเส้นทางไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเวลา 17:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเวลา 18:30 น.การแสดงธรรมกลางเมืองโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวันอังคารที่1กันยายนเวลา 17:00 น.เจริญพระพุทธมนต์เวลา 18:00 น.เสวนาวิชาการความสำคัญของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกับเมืองลพบุรีเวลา 19:00 น.ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนการแสดงพื้นบ้านณบริเวณเวทีการแสดงสถานีรถไฟลพบุรีวันพุธที่2กันยายนเวลา 19:30 น.ชมการแสดงลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 9:09 น.พิธีเบิกพระเนตรและพิธีอธิษฐานจิตโดยพระเกจิคณาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาช่วงเย็นร่วมเจริญพระพุทธมนต์และชมการแสดงโขนจากกรมศิลปากรณบริเวณเวทีการแสดงสถานีรถไฟลพบุรีร่วมแต่งชุดขาวเฉลิมฉลองพระพุทธลวบุรารักษ์พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรีระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง3กันยายน2563ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันนะครับในการสร้างพระพุทธรูปประจำเมืองจังหวัดลพบุรีของเราด้วยครับสอบถามร่วมทำบุญกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดลพบุรีสารกลางจังหวัดลพบุรีโทร036-770-150หรือ 089203-4316